สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไอน้หนุเอรนควงแม่เอประภาสีเปิดใจหลังนคอมจากไป ไอซ์นภัทรินควงไม่เอ๋อปรภาสีพระเจครั้งแรกหลังนักคอมชนชื่นจากไปหนึ่งปีกว่าทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้โดยทั้งคู่ได้มาเปิดใจในรายการคุยเซฟโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปานิตาและแบกกี้สิทธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการถามว่านักคอมจากไปปีกว่าแล้วจิตใจเป็นยังไงบ้างแม่เอ๋ตอบว่าดีขึ้นดีกว่าช่วงปีแรกถามว่ายังร้องไห้ไหมแม่เอ๋ตอบว่ายังมีเป็นระยะระยะที่พูดถึงแกถามว่าแสดงว่าช่วงแรกแม่ร้องไห้ทั้งวันไอซ์ตอบว่าไม่ อยากเห็นแม่เลยพอเวลากลับไปหาแม่พอเวลาเห็นแม่ขอโทษนะคะคุณแม่จะโทมมากดูง่อมดูแก่กว่าเดิมคือเขาอยู่กับที่อยู่ที่โต๊ะก,กินข้าวที่นั่งกับพ่อที่เดิมคือเขาเป็นแม่บ้านเขาไม่ได้มีกิจกรรมที่จะต้องออกไปไหนไปทําอะไรเหมือนเราที่ต้องไปเจอคน เขาก็อยู่กับบ้านความดิ่งความจมแน่นอนมันมาอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต์แต่ตัวเขาก็ยังดีค่อยๆพยายามดูแลตัวเองแม่จะไม่พูดว่าตัวเองรู้สึกยังไงเพราะกลัวลูกสาวเครียดแม่เอพูดต่อว่าไม่ไม่ลูกเครียดลูกก็ห่วงเราถ้าเรายิ่งทําให้ลูกเห็นลูกก็จะยิ่งแย่ถ้ามาถามแม่โอเคไหมก็บอกว่าโอเคโอเคที่เราโอเคหรือไม่โอเคแต่เราโอเคตลอดแต่เวลาลูกไปก็เข้าหมดใจเฉาถามว่ามีสื่อติดต่อขอสัมภาษณ์ตลอดเวลาปีกว่า แม่เองไม่เคยออกสื่อเลยแม่เอ๋ตอบว่าไม่กล้าออกสื่อม่อย่างเดียวถามว่าเพราะอะไรแม่เอ๋ตอบว่าเราจะออกไปพูดอะไรไปจะร้องไห้แล้วได้อะไรปกติจะไม่ร้องไห้ให้ลูกสาวเห็นเท่าไรครั้งนี้ร้องไห้ลูกเห็นแล้วบอกว่าไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วไอซ์พูดต่อว่าใช่คือไอซ์ไปเที่ยวเกาหลีกับแบงค์และลูกกลับมาปุ๊บมาแวะหาเขาที่บ้านแล้วเขาหันมาหาเราบอกว่าพาแม่ไปอยู่เกาหลีหน่อยสิพาแม่ไปอยู่ที่อื่นหน่อยสิแม่ไม่อยากอยู่ ที่นี่แล้วถามว่าจะย้ายไปอยู่อเมริกาทาวันจริงหรือเปล่าไอซ์ตอบว่าก,ก็มีแพลนคือเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่อยากเห็นหรอได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่อบางทีเราอยู่นานๆก็มีจุดอิ่มตัวเราก็กลับไปคิดก,กันกับแบงค์ว่าจะไปไหนกันดีรู้สึกว่าประเทศที่เราไปเรารู้สึกคุ้นเคยเราไปก็มีคนนั้นคนนี้ดูแลซัพพอร์ตให้คําแนะนําในการใช้ชีวิต ก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องพาแม่ไปเปลี่ยนที่อยู่บ้างไปเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆบ้างถามว่าจะไปอยู่เลยเหรอไอซ์ตอบว่าคิดว่าจะเอาคุณแม่ไปลองอยู่ก่อนสักสี่ห้าหเดือนว่ากันไปหลังจากพ่อเสียหนูไปประเทศไหนหนูเจอคนไทยเขาเดินมาร้องให้กับหนูตลอดเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ